ามพลาดชูรักชูรสเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆก็ห้ามลืมดูเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่องคอแสบนะคะรวมไปถึงปัญหาการไร้อารมณ์ทางเพศและวันนี้เรามาคลี่คลายทุกปัญหากับสุตินารีแพทย์ประจำรายการของเราครับบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ความรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะถดถอยโอเคลูก2ขวบแล้วเราลองดูซิเปลี่ยนสถานที่ใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็ลองแบบมีกิจกรรมแบบทางเพศที่แบบมีอะไรที่มันดูหวือหวากว่าเดิมไม่จำเจซ้ำซากคิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนเวลาเจอปัญหารักมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ชายครับคนใหญ่ผมเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่างบางอย่างผู้หญิงบางคนเขาแบบเงามากเกินไปครับเรื่องนอกใจทนได้ไหมไม่โอเคถ้าเป็นแฟนเรามันก็ต้องเป็นของเราอะค่ะแล้วไม่มองคนอื่นก็ไม่ใช่